GS Battery โชว์ยอดขายนิวไฮโตขึ้น 6.2% ย้ำผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์เศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 18:46 นาทีนายสมพร จันทร์กรีนภาวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม GS เซลส์จำกัดผู้แทนจำหน่าย GS แบตเตอรี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดเผยว่าบริษัทเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยสัดส่วนทางการตลาดกลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนมากกว่า 35% สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนานกว่า 60 ปีโดยบริษัทสยาม GS เซลส์จำกัดเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสยามกลการสยามมอเตอร์กรุ๊ปSMG ที่มีประวัติการทำธุรกิจในประเทศไทยยาวนานกว่า 72 ปีล่าสุดเผยยอดขายประจำปีงบประมาณ 2,566 ที่โตขึ้นทำนิวไฮถึง 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมาจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งการคัดเลือกสินค้าที่ครอบคลุมการใช้งานกับรถทุกรุ่นคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานทนทานให้พลังอึดเต็มแอมป์ 100% การอัปเกรดนวัตกรรมใหม่ๆเช่น Extra Hybrid ที่อึดทนเพื่องานขนส่งโดยเฉพาะรวมถึงราคาที่เข้าถึงได้โดยวางกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 2,000 ร้านผ่านช่องทาง Line OA ที่ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทเพื่อให้มีบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคไปจนถึงร้านแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีบริการแบตเตอรี่ Delivery ที่เรียกว่า GS พร้อม 1,380 ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในการจัดส่งและติดตั้งแบตเตอรี่ถึงที่หมายในเหตุฉุกเฉินภายใน 30 นาทีทุกพื้นที่ที่ให้บริการเวลาทำการ 8.00 ถึง 19.00 น.รวมถึงบริการหลังการขาย GS วารันตีที่ปฏิวัติวงการแบตเตอรี่รถยนต์ในการลงทะเบียนรับประกันสินค้าช่องทางออนไลน์ที่สามารถเช็คการรับประกันแบตเตอรี่รวมถึงมีการแจ้งเตือนการครบอายุรับประกันแบตเตอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ GS แบตเตอรี่สามารถทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์และครองตลาดมาจนถึงทุกวันนี้ในฐานะผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทยเราไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อตลาดเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานให้กับผู้บริโภคนอกจากนั้นเรายังพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วครบถ้วนเพราะเรามองว่าตัวแทนจำหน่ายเป็นมากกว่าพันธมิตรทางธุรกิจเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราครอบครัว GS Battery โดยนายสมพรกล่าวเพิ่มเติมว่าเรามั่นใจในคุณภาพและบริการของเราที่ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้บริโภคมาอย่างยาวนานรวมถึงเราวางแผนที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่เร็วๆนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้ยอดขายในปีนี้เติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอนเปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้กีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 15:41 นาทีความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ13ช่องโลกเตรียมลงสนามต่อเนื่องในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก 2024 สัปดาห์ที่1ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลหลังจากสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลก 1-3 เซตล่าสุดวันนี้วันที่17พฤษภาคม นักตบสาวไทยมีคิวลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเซอร์เบียในคืนนี้เวลาเที่ยงคืนโดยช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดให้ชมครบทุกนัดโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสัปดาห์แรกนัดที่3วันที่19พฤษภาคม2567ปะทะแคนาดาทีมอันดับ11ของโลกเวลา 7 นาฬิกาและนัดที่4คืนวันที่19พฤษภาคม2567ต่อเช้าวันที่20พฤษภาคม2567ดวลเกาหลีใต้ทีมอันดับ40ของโลกเวลา 3:30 นาทีช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดทุกนัดเช่นกันMuji ปรับลดราคาอีกครั้งเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ด้านราคาตั้งเป้าเป็นแบรนด์สามัญประจำบ้านเศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 19 นาฬิกา 5 นาทีนายอากิฮิโร่ คาโมการิกรรมการผู้จัดการบริษัท Muji รีเทลประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่านอกเหนือจากความมุ่งมั่นของมูจิในการเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์สามัญประจำบ้านในใจคนไทยทั่วทุกภูมิภาคแล้วบริษัทยังตั้งเป้าหมายในการเป็นคอมมูนิตี้ที่มีส่วนร่วมช่วยเชื่อมโยงและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ให้สามารถเข้ามาช้อปปิ้งแฮงเอาท์พบปะพูดคุยและรับประทานอาหารภายในร้านมูจิได้เป็นประจำด้วยเหตุนี้เราจึงนำกลยุทธ์ทางด้านราคามาใช้เพื่อเป็นประตูบานแรกให้คนไทยเปิดรับและมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ในการใช้สินค้าคุณภาพและบริการที่หลากหลายในราคาที่คุ้มค่าตามแบบฉบับของมูจิได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากขึ้นโดยบริษัทเริ่มดำเนินกลยุทธ์ด้านราคามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2000เพื่อพาแบรนด์มูจิเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยที่ต้องการซื้อสินค้ามูจิสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นภายใต้ราคาที่เข้าถึงง่ายซึ่งปัจจุบันมูจิประเทศไทยมีสินค้าจัดจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 5,000 รายการและยังมีสินค้าคุณภาพสำหรับชีวิตประจำวันที่มีราคาต่ำกว่า300บาทกว่า 2,500 รายการหรือคิดเป็นสัดส่วน 50% ของสินค้าทั้งหมดโดยจากกลยุทธ์ด้านราคาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีฐานลูกค้าในประเทศไทยที่ซื้อสินค้ามูจิซ้ำเป็นประจำและเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทำให้ยอดขายมีการเติบโตสูงขึ้นเป็นอย่างสูงล่าสุดบริษัทได้สานต่อกลยุทธ์ทางด้านราคาอย่างต่อเนื่องอีกครั้งผ่านการนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์คุณภาพที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมกว่า126รายการในราคาที่ปรับลดลงเฉลี่ยกว่า 20%โดยมีผลตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปในราคาเริ่มต้นเพียง29บาทครอบคลุมทุกหมวดหมู่ตามอินไซต์ด้านพฤติกรรมและความต้องการในการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายโดยมีสินค้าไฮไลท์ที่โดดเด่นใน4กลุ่มสินค้าอาทิ 1. กลุ่มรองเท้าและกระเป๋ารุ่นยอดนิยมประกอบไปด้วยรองเท้าผ้าใบกระเป๋าเป้สะพายหลังกระเป๋าเดินทาง2กลุ่มของใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์3กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า4กลุ่มอาหารสำเร็จรูปประกอบไปด้วยน้ำโซดาและเคอรี่แกงกะหรี่สำเร็จรูปนอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านราคามูจิยังมุ่งเดินหน้ากลยุทธ์ localization ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้เหมาะสมกับอินไซต์ด้านพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่โดยมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆที่มีจำหน่ายแบบ Exclusive เฉพาะในสาขาของร้านค้ามูจิที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนครบทุกหมวดหมู่ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ในบ้านโดยคำนึงถึงดีไซน์และฟังก์ชันที่เหมาะสมกับบริบทแบบไทยๆโดยในปี 2567 บริษัทมีในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆเหล่านี้มากขึ้น พื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของคนไทยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลายควบคู่กับการยกระดับร้านค้าให้เป็นไลฟ์สไตล์สโตร์ที่สามารถเข้ามาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบครันในทุกมิติโดยบริษัทได้เดินหน้าแผนการขยายสาขาใหม่ไปยังทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเพื่อให้เข้าถึงคนไทยในทุกพื้นที่อย่างครอบคลุมซึ่งมีการขยายสาขาไปแล้วทั้งภาคเหนือภาคใต้และอยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายสาขาไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดอาทิเซ็นทรัลขอนแก่นในช่วงเดือนมิถุนายนและเซ็นทรัลอุดรธานีในช่วงเดือนมีนายอากิฮิโร่กล่าวเสริมนางสาววริยาพันธุมโกมลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมามูจิได้ทำการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดเพื่อให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการเป็นแบรนด์สินค้าในชีวิตประจำวันในราคาที่เข้าถึงได้แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าในแบบญี่ปุ่นโดยเน้นกลยุทธ์การสื่อสารโลแกนไลท์ให้เหมาะสมกับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่เช่นสื่อป้ายโฆษณานอกบ้านทั้งในรูปแบบของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้ายโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลในจุดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละจังหวัดได้เป็นจำนวนมากหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุท้องถิ่นหรือรถกระจายเสียงรวมถึงการใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลต่อการสร้างการรับรู้และการตัดสินใจซื้อของคนในแต่ละพื้นที่โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆทั่วประเทศไทยด้วยทราฟฟิกการเข้าใช้บริการที่มากขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอกย้ำความเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์สามัญประจำบ้านในใจคนไทยทั่วทุกภูมิภาคอย่างแท้จริง